ต่อกันที่การแข่งขันโครงการ True s o u ซ h กรับพิชิตขั้วโลกใต้ประกาศผล15คนเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือก 12คนสุดท้ายและจะเดินทางไปพิชิตขั่วโลกใต้ในช่วงปลายปีหน้าโดยทางด้านคุณธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจรองประธานกรรมการในกลุ่มบริษัทไทยซับมิตและผู้ก่อตั้งโครงการ TJ True South หรือ True South Thailand เป็นประธานในงานแถลงข่าวประกาศผลผู้เข้ารอบการฝึกทักษะระยะที่6ของโครงการ t r u e South โดยในรอบคัดเลือกจะมีเพียง15คนที่ผ่านเข้ารอบเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ เพื่อตั้งใจทําความฝันของคนธรรมดาให้กลายเป็นนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่โดยการผจญภัยสู่ทวีปแอนตาร์กติกาครั้งแรกกับการเดินเท้ากว่า1,400กิโลเมตรระยะเวลา45วันกับสภาพอากาศติดลบ20ถึงติดลบ50องศาเซลเซียสนับเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับประเทศไทยรับนอกจากนี้ยังได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีโลกนับเป็นหนึ่งใน19ประเทศจากทั่วโลกเท่านั้นครับสำหรับนัก จนภาย10ท่านที่จะได้ปักธงไว้ที่ขั้วโลกใต้หากทํำสำเร็จจะได้รับเงินคนละ1ล้านบาทเพื่อบริจาคให้กับการกุศลตามที่ต้องการส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังผ่านการแข่งขันวิ่ง24ชั่วโมงรวมถึงอุปกรณ์ค่าเดินทางที่พักอาหารซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับมูลนิธิไทยสมิธพัฒนาจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการระดมทุนให้ได้กว่า50ล้านบาทก่อนเดินทางจริงในช่วงปลายปี2 5 6พ ทางด้านคุณธนาธรจึงลุ่งเลินกิจครับเปิดเผยว่าโครงการทูซาวไทยแลนด์ผ่านการดำเนินงานฝึกอบรมทดสอบความแข็งแกร่งของผู้เข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า6เดือนซึ่งในรอบนี้เป็นการประกาศผลผู้เข้ารอบ15คนที่ทุ่มเทในการฝึกซ้อมรวมทั้งใช้ความพยายามความอดทนในการฝ่าฟันอุปสรรคทุกระยะจนถึงระยะที่5รู้สึกภูมิใจในตัวผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนครับที่เข้าร่วมโครงการนี้แน่นอนว่าเมื่อก้าวเข้าสู่การฝึกอบรมระยะที่5 .5 ถึงระยะที่6แล้วจะมีการเพิ่มระดับการฝึกที่เข้มข้นขึ้นและจะเน้นการฝึกในด้านสภาพจิตใจ,จและการทำงานเป็นทีมให้มากขึ้นไปด้วยสำหรับในรอบ15คนนี้ได้คัดเลือกรายชื่อเผื่อไว้ถึง19คนเผื่อใครไม่ผ่านคุณสมบัติจะไม่ได้ไปต่อในรอบต่อไป